ความเครียดครับนอนไม่ค่อยหลับแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีอาการท้องผูกครับขับถ่ายไม่ปกติแล้วเป็นไงเนี่ยแค่คุณมานั่งที่นี่คุณไปอธิษฐานต่อหน้าองค์จิตทิพย์จักรวาลดีรู้สึกดีขึ้นไหมพูดตรงๆเลยก็คนลุกครับแล้วตอนนี้คุณคุยกับอาจารย์จ้องหน้าได้แต่ก่อนจะจ้องหน้าอย่างนี้ไม่ได้หลังจากที่อาจารย์ได้ได้ล้างพลังจิตที่คุณให้เนาะคุณให้ก็รู้สึกโล่งครับมันโล่งดีขึ้นมากนะครับพอดีหายไปเลยมันหายไปเลยครับเหมือนเรากลับไปมีอายุเหมือนตอน16เลยครับ16ปีซึ่งโล่งเนาะโล่งสบายทุกทีจะปวดหัวมึนหัวนะปวดหัวมึนหัวหลังจากที่มารักษาครับก็ท้องผูกเนี่ยคือตอนนี้คือถ่ายทุกวันนะครับชีวิตก็เปลี่ยนคือจากสังเกตจากที่ไปทํางานนะครับก็เริ่มคุยกับเพื่อนแล้วเขาจะถามว่าทําไมเป็นงั้นน่ะครับก็คือพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเราเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปครับแฮปปี้นะพี่นะครับผมจากหน้ามือเป็นหลังมือคือจากที่เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้ครับก็สามารถที่พูดคุยกับบุคคลที่สําคัญคนได้นะครับก็ผมมีชีวิตใหม่เพราะอาจารย์ใครๆก็เรียนได้เรียนง่ายปฏิบัติตามได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันทีในการเรียนครั้งแรกเปิดจักระทั้ง7ได้รวดเร็วด้วยพลังชั้นสูงที่ท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรเชื่อมให้